ตะวันลับดับแสงที่ขอบฟ้าเหล่าปวงข้าหลั่งน้ำตาแสนโศกสันพระเสด็จดับขันสิ้นชีวันจากนิรันดร์แสนไกลมิหวนคืน70ปีทรงครองใจไทยทั่วล่าพัฒนาพื้นดินสร้างผืนป่าช่วยพลิกฟื้นทรงเหนื่อยล้าให้ปวงราษฎรสุขยั่งยืนแสนสะอื้นบังคมกราบทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสื่อสายรุ้งจำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันรายการคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวปี2559จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการคุยยกบ้านค่ะแล้ววันนี้พิธีกรรับเชิญของเรานะคะดีเจเจมน้องเจมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ทิพย์ครับสวัสดีผู้ชมครับวันนี้นะคะทิพย์ตั้งใจมากเลยนะจะพาน้องเจมแล้วก็คุณผู้ชมค่ะมาคุยยกบ้านของท่านหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าถ้าบอกชื่อไปบางท่านอาจจะคุ้นชื่อบางท่านอาจจะยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ท่านนี้เป็นใครแต่ถ้าพูดถึงผลงานของท่านแล้วนะคะทิพย์เชื่อว่าต้องมีผ่านหูผ่านตาคุณผู้ชมมาบ้างแน่นอนเลยครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติของผมมากที่ได้มาร่วมรายการคุยยกบ้านเพราะว่าวันนี้ผมจะมาดูอาจารย์ท่านหนึ่งที่วาดรูปนะครับของในหลวงรัชกาลที่9เยอะมากใช่แล้วเจมท่านนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่น่าจะวาดภาพของในหลวงรัชกาลที่9มากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยหรือมากที่สุดคนหนึ่งในโลกก็คงจะไม่ผิดเลยก็เป็นเรื่องน่ายินดีมากครับเพราะว่าวันนี้เราจะได้รู้ครับว่ารูปแต่ละรูปมีความหมายอย่างไรแล้วก็ให้อาจารย์เนี่ยได้อธิบายด้วยว่าความเป็นมาของแต่ละรูปเนี่ยมีแรงบันดาลใจแบบไหนด้วยเราโชคดีมากๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยให้เกียรติมากนะคะเปิดบ้านให้เรามาพูดคุยแล้วเราจะได้เห็นผลงานแต่ละภาพที่อาจารย์นั้นได้วาดมาเป็นเวลา10กว่าปีนะคะน้องเจมบอกเล่าเรื่องราวถึงความรักความจงรักภักดีแล้วก็ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระองค์ท่านทุกๆรูปจะบอกเรื่องราวกับเราได้เป็นอย่างดีและทำให้คุณผู้ชมที่จะได้ติดตามเรื่องราวของคุยยกบ้านในวันนี้นะคะได้เกิดความซาบซึ้งใจแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่คนไทยทุกๆคนนั้นรักในหลวงรัชกาลที่9สุดหัวใจด้วยค่ะไม่ให้เสียเวลาครับพี่ทิพย์ครับลุยกันเลยดีกว่าครับงั้นเราขออนุญาตเข้าบ้านอาจารย์เลยนะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับอาจารย์แล้วก็ผลงานอีกมากมายเลยค่ะเชิญพี่ทิพย์เลยครับไปท่านเป็นเทวดาที่มีลมหายใจที่เรายังพอมีกินอย่างวันนี้ท่านดูแลคนไทยมานานเหลือเกินให้จำไว้เป็นรูปที่มีทุกบ้านจะรวยหรือจนหรือว่าจะใกล้ๆด้วยความรักด้วยพักดีด้วยจิตใจ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทั้งสวยทั้งหล่อมาเลยนะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เปิดบ้านนะให้ครูยกบ้านมาพูดคุยนะคะอาจารย์ชูศักดิ์วิษณุคำรณหลายคนบอกว่าอาจจะเคยได้ยินชื่อถ้าคนที่ชื่นชอบงานศิลปะก็จะต้องคุ้นอยู่บ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยผลงานศิลปะของอาจารย์นั้นนะคะหลายคนเคยผ่านตาโดยเฉพาะภาพในหลวงนะคะนี่ที่เห็นอาจารย์ยืนดูภาพอยู่นี่ก็ฝีมืออาจารย์ด้วยเช่นกันใช่ไหมคะใช่ครับโอ้นี่เป็นภาพที่พุทธคยาใช่ค่ะสถานที่ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้างานทางด้านภาพวาดศาสนาอาจารย์ก็เยอะมากเหมือนกันก็มีศาสนากับพระมหากษัตริย์นะฮะว่าเป็นสิ่งที่ผูกพันในความรู้สึกครับแล้วเราก็ทำงานศิลปะได้แล้วก็แสดงสิ่งนี้ออกมาให้กับประชาชนได้รับรู้สองสถาบันครับครับวันนี้ก่อนจะมาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยอยากจะรู้ตั้งแต่เริ่มต้นของอาจารย์เลยตั้งแต่อาจารย์เป็นวัยเด็กเลยของผมเนี่ยก็ถือว่ามาถึงตรงนี้ถือว่าเกินคาดแล้วว่าเราไม่คิดว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เลยนะจากเด็กบ้านนอกตีนภูพานนะเกิดตีนภูเขาคือหลังจากหมู่บ้านผมไปเนี่ยไม่มีหมู่บ้านคนแล้วเป็นภูเขาภูพานเลยครับหมู่บ้านสุดท้ายแล้วพูดเป็นหมู่บ้านสุดท้ายแล้วครับอีกนิดนึงก็คือเข้าป่าไปเลยใช่แล้วแม่เป็นชาวนาพ่อเป็นครูบ้านนอกวันธรรมดาเนี่ยพ่อก็สอนหนังสือสอนให้คนอ่านออกเขียนได้แค่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยท่านก็เป็นชาวนาก็แบกไถแบกพาควายสู่ท้องนาซึ่งผมก็จะเรียนรู้ทั้งสองอย่างจากท่านครับครับแล้วอาจารย์สนใจศิลปะตั้งแต่ตอนไหนคะตั้งแต่จำความได้นะคือมันสองสามขวบนี่ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันขีดเอาไม้มาเขียนดินอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะประมาณปั้นดินนะฮะเด็กๆคือเห็นอะไรแล้วอยากทำให้คนอื่นเห็นอยากแสดงออกแม้แต่ไปตามวัดที่แม่เขาไปทำบุญบนเราก็จะเอาฐานเลยมาเขียนตรงเสาศาลาเล่นอย่างเงี้ยครับมันตามภาษาเด็กๆคนอื่นเขาก็เล่นอย่างอื่นแต่เราเนี่ยชอบวาดตรงเจอทรายเยอะๆเราก็ไปขีดไปเขียนรูปแรกที่อาจารย์วาดคือรูปอะไรครับรูปควายรูปควายครับเพราะว่ามันผูกพันอยู่กับมันมาตลอดทั้งชีวิตแล้วมาวาดกันแบบจริงๆจังๆเลยนี่เมื่อไหร่คะอาจารย์มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากคนที่จะเข้ากรุงเทพในยุคโน้นซึ่งเป็นเด็กบ้านนอกด้วยครับหนีตามพระเข้ามาตามพระเข้ามากรุงเทพมาหาทุนเรียนหนังสือด้วยการเป็นกรรมกรก่อสร้างกับคนงานอีสานทั้งหลายทั้งนั้นที่เราเป็นเด็กฮะตอนนั้นอาจารย์วันละวันอายุตอนที่หนีเข้ามา15ปี14ปีค่ะ14ปีเอ้าแล้วอย่างนี้ได้มีโอกาสไปเรียนโรงเรียนทางด้านศิลปะหรือเพาะช่างอะไรไหมคะอาจารย์สอบเข้าเพาะช่างได้สอบเข้าเพาะช่างได้โอ้เก่งมากเลยยุคนั้นค่ะแต่ว่าไม่มีเงินมอบตัวครับก็ถือว่าจบเพาะช่างตั้งแต่นาทีนั้นถือว่าจบไม่ได้เข้าเลยไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าครับครับก็จะทำยังไงอ่ะก็ไปเป็นกรรมกรหาเงินเรียนสถาบันเอกชนครับเรียนอาชีวศิลป์แล้วก็ไปเรียนโรงเรียนศิลปะไทย2แห่งสอนวาดเขียนเอกวาดเขียนโทแล้วก็เข้าไปทำงานโฆษณาทำงานบริษัทโฆษณาแล้วผลงานโฆษณาที่แบบอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าพี่เคยผ่านฝีมืออาจารย์มาเนี่ยโอ้เยอะครับเยอะมากเลยแบบชิ้นดังๆเยอะมากเอาพอที่เห็นทุกวันกินได้เนี่ยนะก็คือไอ้แพคเกจิ้งทาโร่เนี่ยผมว่ามันออกแบบนะฮะที่พวกคนกินทุกวันเนี่ยครับนี่คือมาจากฝีมืออาจารย์สิบกว่าปียี่สิบปีแล้วครับนั่นแหละฮะคือต้องออกอารมณ์ของญี่ปุ่นครับนะฮะดีไซน์ออกมาแม้กระทั่งการทำหนังเปิดตัวผมก็เป็นคนเป็นครีเอทีฟคิดนะอีกอันหนึ่งก็ที่คุณเห็น M150 ที่เป็นดาวเป็นดาวดาวอันนั้นเป็นโลโก้ที่ผมคิดให้กับคุณสุรัตน์โอสานุครนะแล้วอาจารย์อยู่ในวงการโฆษณานี่ประมาณกี่ปีคะเกือบ20ปีนะ20ปี20ปีที่ทำงานโฆษณาตอนนั้นอาจารย์ได้มาเริ่มวาดภาพอะไรบ้างด้วยไหมคะก็ขณะที่ทำโฆษณาอยู่เนี่ยแล้วก็เพราะความชอบงานเขียนรูปเนี่ยก็มีงานวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดเนี่ยนะฮะแล้วก็กลางคืนนะแล้วก็มาเขียนงานศิลปะส่งขายตามแกลเลอรี่ครับครับครับคือเหมือนกับมันอยากทำอะฮะอยากจะวาดรูปอยากจะวาดรูปมากไม่งั้นอยู่ที่โฆษณาเราจะถูกบังคับให้เขียนโน่นเขียนนี่จากลูกค้าอยากถามจ้านิดนึงรูปแรกเลยที่อาจารย์วาดแล้วขายได้คือรูปอะไรเออรูปบ้านเกิดผมครับบ้านนอกรูปบ้านนอกครับมันคือภาพที่อยู่ในความทรงจำที่สุดของเราเลยเคยคิดไหมอาจารย์ว่าแบบเราจะเป็นศิลปินจะวาดรูปจะมาถึงจุดนี้เลยเคยคิดแต่ไม่เชื่อว่าจะมาถึงค่ะนะทุกคนมีความฝันคือถ้าเราทำงานแล้วยังขาดความทะเยอทะยานหรือความฝันในสิ่งที่ดีงามเนี่ยมันก็จะไปไม่ถึงแล้วอาจารย์หันมาทำงานศิลปะอย่างจริงจังออกจากวงการโฆษณานี้เมื่อไหร่คะ20ปีฮะดูประมาณนะฮะมีแรงบันดาลใจมากก็คือต้องขอบคุณเอ่ยชื่อแล้วนะโรงพยาบาลลาดพร้าวเนี่ยที่เขาสร้างใหม่
ครับแล้วเจ้าของก็รู้จักกันแล้วให้ผมมาเขียนงานติดในห้องต่างๆของโรงพยาบาลเป็นร้อยๆชิ้นนะครับนั่นคือพลังที่ทำให้ผมกล้าเดินออกจากโฆษณาแต่การไปเขียนภาพนี่คืออาจารย์ไม่รู้อนาคตเลยนะไม่รู้ฮะแต่ว่าจะเสี่ยงและเบื่อหน่ายโฆษณาคือการทำงานโฆษณาเนี่ยมันไม่ได้จบที่ตัวเราเองครับแต่ถ้าเรางานเราทำงานอาร์ตเนี่ยเราจบที่บนภาพใบนั้นไม่มีใครมายุ่งกับเราเลยมันสมบูรณ์ด้วยตัวเราเรียกว่าความรักถ่ายทอดทุกอย่างมาจากตัวเราเองครับค่ะดังนั้นบ้านของอาจารย์นี่นะคะก็เป็นที่ที่เรียกว่าเป็นที่ปล่อยพลังแห่งความรักความศรัทธาในทุกเรื่องที่อาจารย์บอกแกลเลอรี่ใหญ่ๆแกลเลอรี่นึงได้ไหมแกลเลอรี่เลยก็ไปถึงขนาดนั้นนะคะความรักในสถาบันอย่างที่อาจารย์ได้บอกดังนั้นรูปภาพในหลวงรัชกาลที่9เยอะมากๆที่อาจารย์ว่าอยากจะขอชมหน่อยอาจารย์และให้อาจารย์เล่าถึงรูปนี้แรงบันดาลใจในการวาดมาจากไหนอะไรอย่างนี้ด้วยครับอาจารย์โอ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับขออนุญาตเข้าไปในบ้านให้อาจารย์ทำเลยนะคะอาจารย์ทำเลยไหมฮะโอเคครับครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลายกบ้านตะลุยสวิสกับผมนิวพลวัฒน์แล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาชมความงามของน้ำพุที่พวยพุ่งขึ้นไปสูงถึง140เมตรนะครับน้ำพุนี้มีชื่อว่าน้ำพุเชโดครับน้ำพุเชโดนี้นะครับอยู่คู่กับเจนีวามานานกว่า120ปีแล้วนะครับก็แน่นอนครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่เจนีวาเนี่ยแหละครับนอกจากมาชมความงามของน้ำพุนี้แล้วนะครับยังมีสัญลักษณ์อื่นๆที่น่าสนใจที่เจนีวาอยากจะพาคุณผู้ชมไปชมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วตะลุยสวิสตะลุยเจนีวาพร้อมกันเลยครับเมืองเจนีวาที่เรากำลังเดินเที่ยวกันอยู่ณขณะนี้เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากเมืองซูริกครับมีความสำคัญแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติหรือ Global City เพราะว่าเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศสำคัญสำคัญหลายองค์กรอย่างเช่นสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติประจำทวีปยุโรปองค์การอนามัยโลกและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเป็นต้นครับนอกจากนั้นนะครับคนทั่วโลกยังรู้จักเจนีวาในฐานะที่เป็นเมืองศูนย์กลางการผลิตนาฬิกาที่มีชื่อเสียงและเป็นศูนย์รวมช่างนาฬิกาฝีมือดีของโลกด้วยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆเลยล่ะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ถนนรูดโรนครับอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำโรนเลยนะครับเป็นแม่น้ำสำคัญที่ไหลพาดผ่านนครเจนีวาแห่งนี้ถนนสายนี้เป็นถนนสายช้อปปิ้งนะครับจะเห็นได้ว่ามีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมายให้เลือกสรรกันโดยเฉพาะนาฬิการะดับ World Class สัญชาติสวิสครับและนาฬิกาสวิสนั้นมันดีอย่างไรทำไมถึงราคาแพงขนาดนั้นผมว่าเรามาหาคำตอบพร้อมกันเลยครับสาเหตุที่นาฬิกาสวิสโดยเฉพาะที่ผลิตในเมืองเจนีวามีชื่อเสียงราคาสูงและเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกนั่นเป็นเพราะว่านาฬิกาที่นี่มีหลากหลายแบบคุณภาพยอดเยี่ยมถูกผลิตขึ้นมาด้วยทักษะและการทำนาฬิกาที่พัฒนามานานถึง500ปีย้อนกลับไปครับเมื่อคริสตศตวรรษที่16เจนีวาเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมนาฬิกาและเริ่มถ่ายทอดความรู้ทักษะไปยังเมืองอื่นๆด้วยแม้ว่าทุกวันนี้จะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่ความใส่ใจความพิถีพิถันในการทำนาฬิกาด้วยมือยังคงเป็นหัวใจสำคัญของนาฬิกาสวิสครับอย่างนาฬิกาหรูสัญชาติสวิสแบรนด์ Gustos มีโรงงานอยู่ที่เจนีวาครับเขาผลิตนาฬิการาคาหลักแสนบาทไปจนถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียวนะครับนาฬิกา1เรือนใช้คนประกอบ1คนเท่านั้นเพราะเขาเชื่อว่าการผลิตนาฬิกาคืองานฝีมือชั้นยอดต้องพิถีพิถันใส่ใจและห้ามมีจุดบกพร่องเด็ดขาดใช้เวลาประกอบนาฬิกา1เรือนถึง8ชั่วโมงนาฬิกาที่นี่ออกแบบให้โชว์กลไกการทำงานได้อย่างลงตัวคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือนาฬิกาดอกไม้ที่มีชื่อเสียงของเมืองเจนีวาแห่งนี้นะครับแหมหมดเวลาของเราแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยส่วนไหนของสวิสกันต่อเนี่ยนะครับกลับมาพบกันหาคำตอบด้วยกันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ